ใส่เด็ดเด็ดเซฟเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเด็ดเซฟเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเด็ดเซฟเซฟไดรฟ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ซึ่งผมเอกศิวรจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับอาทิตย์นี้ผมขอนำทุกท่านไปรับฟังตอนที่2ของบทสัมภาษณ์คุณสัญชัยกันไลในเรื่องราวเกี่ยวกับความชื่นชอบรถยนต์ Toyota Corolla รุ่นแรก First Generation และมาฟังเรื่องราวตอนต่อไปของการบูรณะรถยนต์ Toyota Corolla KE16 Van ว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นนั้นยากลำบากขนาดไหนผมขอเชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์กันได้เลยครับตอนที่2นี้นะครับเรายังอยู่กับคุณสัญชัยกันไลหรือคุณตะนะครับเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณะรถยนต์ Toyota Corolla KE16 Van คันนี้นะครับว่ารายละเอียดลึกๆแล้วมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับตอนแรกที่เราคุยกันไปนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีเลยครับหลายคนอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับการหาอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นยางขอบกระจกยางขอบประตูรวมถึงเรื่องราวที่สำคัญอยากให้คุณตาเล่าให้ฟังต่อดีกว่าครับว่าอย่างสมมติยางขอบกระจกยางขอบประตูรวมถึงอะไหล่ต่างๆนี่คุณตาหากันมายังไงครับอย่างที่บอกไปว่าอะไหล่รอบที่แล้วว่าอะไหล่ค่อนข้างหายากฉะนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่จะใช้เรื่องการแปลงกันใช้แป้งเหมือนของจริงเลยนะครับอย่างเช่นตัวกระจกเนี่ยแน่นอนว่าขอบกระจกหลังเนี่ยเราจะไม่มียางกระจกข้างด้วยต้องมีการดำเนินการแปลงเอายางกระจกหน้านะครับมาใส่เป็นกระจกหลังแต่ว่าทำสภาพเหมือนเดิมเลยไม่มีขายก็ต้องทำการแปลงครับพี่เอกแล้วก็เราโชคดีที่ได้มีรู้จักช่างที่เขาทำการดัดแปลงโมดิฟายให้มันเข้ากันนะฮะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้นะครับนะขนาดต่างชาติยังมาขอซื้อเลยผมก็แนะนำเข้าไปเพราะว่าใช้การแปลงเธอมันไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ก็แปลงออกมาสวยนะครับกระจกข้างนี่เป็นกระจกหรือกระจกข้างบานตายนะครับด้านท้ายใกล้ๆติดกระทายครับอันนี้ยางจะคิดว่าไม่น่าจะมีในโลกแล้วเพราะว่าเขาคงทำลายทิ้งไปหมดแล้วโชคดีก็มีช่างโมดิฟายให้มาเหมือนของจริงเลยครับโดยใช้ยางกระจกอีกรุ่นนึงมาใส่จะเป็นKE เหมือนกันนะฮะจะเป็นKE 35กระจกนะมาใส่กระจกข้างโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสามารถทำได้เขาบอกเคยทำมาก่อนสมัยก่อนเมื่อสัก20ปีแล้วผมนึกในใจว่าแสดงว่ามันขาดกันตั้ง20ปีแล้วเลยนะเนี่ย20-30ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาขาดเฉพาะรุ่นสมัยนี้นะครับอย่างที่ผู้ใหญ่ที่หนึ่งเคยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำลายทิ้งเขาไม่ได้เก็บไว้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้องมีการแปลงยางก็จะใช้ในการดัดแปลงกันมีบางตัวที่อาจจะมีการทำออกมาใหม่เช่นยางกระจกหน้าเนี่ยทำออกมาใหม่ครับหรือยางรองกระจกพักสักหลาดพวกเนี้ยขอบประตูก็จะมียางขอบประตูก็จะมีทำออกมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยยางขอบประตูก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาหรือยางแถวฝากระโปรงก็จะมีทำออกมาใหม่ครับนะพวกนี้ก็เป็นการหาอะไรพูดง่ายว่าผมพี่เอกครับผมเนี่ยสะสมอะไรจนได้รถประมาณ2คันนะครับครับแต่รถจะไม่ทำเลยนะเรียกว่าสะสมอะไรก่อนให้พร้อมก่อนค่อยส่งรถไปทำสีอย่างนั้นหรือเปล่าครับจะต้องบอกพี่เอกว่าคือผมอ่ะพยายามหาอู่อยู่ก่อนคือไม่มีอู่ที่แบบถูกใจจนกระทั่งผมได้มาเจอพี่ป้อมวันก่อนที่เราคุยเรื่องรถ KE อ่ะครับรถ KE 10ครับพี่ป้อมเนี่ยก็แนะนำว่าไม่สิเดี๋ยวจะแนะนำอู่ตัวนี้ให้นะครับนะแล้วก็ทำก็เชื่อเพราะว่าเห็นรถสมาชิกไปทำแล้วรู้สึกว่ามันทำออกมาแล้วสวยแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เสร็จคือการปั้นรถเนี่ยมีอย่างนึงก็คือที่เป็นข้อกังวลใจของทุกคนเลยก็คือปั้นแล้วไม่จบใช่ครับเอาไปทำแล้วไปจอดอยู่ในอู่แล้วก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะครับที่หลายท่านโดนกันอยู่นะครับใช่ครับใช่แล้วก็ต้องมาไปเป็นสละชีพให้คนอื่นเขาระเบิดอะไรให้คนอื่นเขาใช้กันเนี้ยผมบอกแล้วผมทำมา2ที่แล้วซึ่งไม่สักเซสแล้วผมก็เก็บแล้วกะว่าจะทำเป็นแนวเรโทรแบบใครขับแบบไม่ใช่ใครแนวคลาสสิกขับแบบเก่าๆอะไรเงี้ยไปเลยก็ได้มันไม่มีอู่ก็ทำแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยจนพี่ป้อมบอกว่าเอ๊ะรถของคุณเนี่ยเป็นรถ KE 16แวร์ไมนูนรุ่นแรกของ Toyota ในประเทศแทบจะไม่มีเลยมั้งที่เห็นอยู่ในโลกเขาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะคุณจะไปทำอย่างนั้นอีกเหรอโอ้ยมันเสียรถหมดเลยผมว่าโอเคได้ครับมาเดี๋ยวกัดฟันเข้าอู่แถวบางซื่อครับชื่อนิวคาการาดไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเบิร์นเขาทำมาดีจริงนะครับแล้วก็เข้าไปทำแบบเต็มสูบเลยนะครับพี่เอกคือเขาเรียกว่าพลิกกระดองแล้วก็ทำขัดทั้งคันทำสีนะครับแล้วก็ตัดทรงใหม่หมดเลยครับพี่เอกทำเหมือนสร้างรถใหม่หมดเลยนะครับเมื่อปี65เพิ่งเริ่มทำทุกอย่างเลยพลิกกระดองแรกผมคิดว่ามันไม่ผูกมากพอไปตีไปดูแล้วแบบก็ยังผูกอยู่ดี
ือเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฮะแต่ผมโชคดีที่ว่าในเมืองไทยก็มีอะไรบางอย่างที่ผมซื้อได้อย่างเช่นบางโคนซ้ายขวาฝากระโปรงอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้อาจจะไม่ต้องไปตีใหม่เพราะมีของใหม่อาจจะไปตีช่วงอื่นแทนช่วงล่างหรือช่วงท้ายแล้วก็โชคดีที่ว่าในโลกนี้ยังมีขวาพวงบานท้ายหลังอยู่หลังทั้งบานเลยนะครับผมซื้อมาทั้งบานเลยนะครับนะซื้อมาเปลี่ยนของเดิมซึ่งผูกมากแล้วปลุกบานเปิดที่บานที่3ครับที่เปิดมาเวลาไปทำสีขึ้นกระดองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากขัดทุกจุดเลยนะขัดทุกจุดให้สนิมมันออกให้หมดเลยครับแล้วก็มีการเสริมพวก GOA ถ้าเป็นข้างๆครับเพื่อให้โครงสร้างมันแข็งมากยิ่งขึ้นครับเสริมเข้าไปเป็นเหล็ก GOA ก็เสริมคล้ายๆกับตัว U ข้างๆรถเวลามันตีโค้งหรือว่าเราขับเนี่ยมันไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรเพิ่มเสริมเข้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับใช้เวลาทำสีที่อูนิวคาขนาดประมาณ2ปี2ปีเลยทีเดียวนะฮะประมาณ2ปีนะครับซึ่งโชคดีในช่วงเวลาที่ทำสีนั้นเป็นประจวบเหมาะกับเป็นเวลาที่คุณตะเนี่ยเรียกว่ารวบรวมอะไหล่มาได้ระหว่างที่เขาทำสีไปเราเรียกว่าส่งอะไหล่ซัพพลายให้กับทางอู่สีได้ทันเวลาตลอดเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับอะไหล่เราเตรียมไว้หมดแล้วไงฮะครบเลยครับต้องการอะไรเนี่ยจะขับรถไปส่งเลยเราจะไม่ปล่อยไว้ที่อู่นะครับอาจจะหายได้เราต้องอะไหล่มาเก็บไว้ที่บ้านครับนะครับต้องแจ้งทางสมาชิกหรือคนที่ปั้นรถเลยนะครับว่าอย่าเอาอะไหล่เก็บไว้ที่อู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่เพราะว่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยคืออะไรหายครับซึ่งเราหามาแทบตายแล้วแบบไปหายเงี้ยเราก็หาไม่ได้แล้วบางตัวชิ้นเดียวในโลกหรือว่าไม่หาไม่ได้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ข้อคิดจากตรงนี้นะครับคือเรื่องนอกจากว่าท่านจะต้องหาอะไหล่รถของท่านให้พร้อมแล้วนะครับการส่งอะไหล่ให้อู่ก็คือส่งไปตามที่เขาร้องขอครับเขาอยากได้อะไหล่แล้วก็ส่งไปตามนั้นนะครับแล้วก็ส่งไปพอดีไม่ต้องไปเกินนะครับก็อยากได้ชิ้นไหนเราส่งไปแล้วเรียกว่าดำเนินความคืบหน้าไปด้วยกันซึ่งอู่แบบนี้เราก็ต้องหานะครับว่าเขาสามารถไปกับเราได้หรือเปล่าหลังจาก2ปีผ่านไปเป็นไงครับออกมาสำเร็จเรียบร้อยเลยเรียบร้อยมีอะไรต้องทำอีกไหมครับเดี๋ยวผมก็เสริมนิดนึงครับเรื่องของการทำรถนะครับตอนที่ทำการปะปูไปแล้วเริ่มจัดทรงละเริ่มโปเริ่มแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญละครับผมเชื่อว่าไม่มีอู่ไหนรู้จักรถ KE16 แวนแน่นอนเพราะว่ามันเมื่อ50ปีที่แล้วมันจะเก่าคือเรียกว่าช่างเองบางทีถ้าไม่ใช่ว่ารุ่นราวคราวเดียวกับรถรุ่นนี้ก็จะจำทรงไม่ได้ว่างั้นเถอะก็จำทรงไม่ได้นอนครับต่อให้ช่างรุ่นเก่าอะไรก็แต่มันไม่ค่อยมีมาบ่อยๆให้ทำหรอกครับพี่เอกแล้วอย่างนี้เราแก้ไขปัญหาไงดีครับเราผมไม่ต้องไปประมูลซื้อใบปลิวจากต่างประเทศครับพี่เอกอันนี้นะครับคือจุดสำคัญเลยครับพี่เอกคือช่างเขาท้องไม่รู้หรอกมุมนี้เป็นไงแต่ครับแต่มีใบปลิวมีภาพอะพี่เอกเขาก็จะดูภาพโอ้ยมุมนี้เป็นงี้สันเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้นะโค้งตรงนี้มีเว้ามีโค้งตรงนี้มีมุมแบบนี้ตรงเนี้ยเขาจะดูจากรูปครับพี่เอกเรียกว่าไปประมูลเอาแคตตาล็อกรุ่นนี้จากเมืองนอกมาเลยครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยครับที่ในการปั้นรถที่ผมจะแนะนำสมาชิกเสมอว่าถ้าจะปั้นรถเนี่ยให้ดูจากใบปลิวเลยเราจะไปดูตามเพื่อนอย่าไปดูคนอื่นเพราะว่าเพื่อนอ่ะรถเพื่อนอ่ะแน่ใจหรือว่าจะเหมือนเดิมครับ50ปีแล้ว60ปีแล้วค่ะจะมีการแปลงมาก็ได้ใครจะไปรู้ได้มาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่เอกแต่ถ้าใบปลิวนะครับผมบอกพี่เอกเลยครับว่าจริงแท้แน่นอนยังไงเราก็ออกได้มาตามนั้นเลยครับผมปั้นรถตามใบปลิวนะครับพี่เอกครับก็ได้มาสวยแล้วก็เมื่อกี้ทิ้งค้างที่ว่าอะไรนะก็ คือหลังจากที่เราปั้นรถคันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ2ปีผ่านไปแล้วก็เรียกว่าจัดทรงเรียบร้อยแล้วก็นอกจากจะจัดทรงด้วยวิธีความสามารถของช่างแล้วเราเอาใบปลิวหรือแคตตาล็อกรถที่เราประมูลมาเนี่ยมาเป็น reference นะครับในการที่ว่าให้ช่างได้ดูและประกอบในการปั้นไปแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เสร็จเลยไหมฮะ2ปีโอ้ยังครับพี่เอกยังอีกโอ้ยังอีกครับพอหลังจากทำสีเสร็จพ่นสีเสร็จต้องมาทำช่วงล่างอีกต้องทำเครื่องอีกครับต้องทำท่ออีกท่อไอเสียนะครับทั้งชุดเลยนะครับพี่เอกครับแล้วโอปันเครื่องใหม่เราต้องไปชุบอะไรต่างๆชิ้นส่วนใหญ่เป็นโครเมียมครับก็ต้องไปเอาไปชุบใหม่ครับอันนี้ไม่ไปเป็นชุบลุ่มหรือชุบโครเมียมนะฮะแล้วต้องมาทำเบาะภายในอีกพี่เอกนะครับนะแล้วต้องมาเดินสายไฟใหม่อีกทั้งชุดเลยสายไฟนี่เดินใหม่หมดเลยนะฮะทำสีอาจจะใช้เวลาประมาณปีไอที่ทำอื่นๆเนี่ยอีกประมาณเป็นปีเหมือนกันพี่เอกครับก็จะจบเลยฮะไม่ใช่ว่าทำสีเสร็จปุ๊บเราออกมาปุ๊บแล้วจะใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่เลยครับต้องมาทำอีกหลายอย่างและที่สำคัญอย่างก็คือที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือทะเบียนโอ้ทะเบียนนี่เป็นเรื่องที่ผมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องไปตามคุยกับเจ้าของขออนุญาตเอ่ยนามพี่บุญเลิศนะครับซึ่งเป็นญาติของคุณพ่อท่านนะครับนะเป็นสตอรี่อย่างเดียวคันนี้นะฮะผมไปคุยกับคนเจ้าของรถที่เขาเป็นผู้รับมรดกครับเห็นแค่รูปนะเพราะรถผมยังอยู่ในอู่เขาบอกเนี่ยรถรุ่นเนี้ยขายเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ที่แถวเวลานะครับแต่ขออนุญาตไม่แจ้งว่าตรงไหนนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยพ่อเขาขับส่งเขาไปเที่ยวส่งของในตลาดตอนสมัยก่อนในเยาวราชเขาจำรุ่นนี้ได้ดีมากเลยครับนี่คันนี้เลยนะฮะทางพี่บุญเลิศก็เลยทักให้เอกสารผมมาในการเซ็นไปทำยื่นโอนแล้ววันที่โอนนะครับโอ้โหพี่เอกรู้ไหมครับว่าเขาจะต้องให้คนที่เป็นผู้รับมรดกอ่ะ
เจ้าของขนส่งนะครับมาเซ็นครับอืมโอ้นี่แบบต้องขอขอบคุณอยากจะกราบพี่เขามากเลยเขาขับรถมาเพื่อเซ็นให้ผมอะแค่เซ็นคลิกนึงอะคือต้องเอาเซ็นต่อหน้าเหมือนกันเถอะใช่ครับโอ้นี่แบบต้องโอ้ผมแบบปื้มท่านมากเลยเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวรถเสร็จแล้วผมจะรีบเอาไปให้ชมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็อะไรนะแล้วก็เรียกว่าให้เขาดูว่าเนี่ยรถคุณพ่อของพี่ครับผมทำสมบูรณ์แล้วนะตามที่ผมสัญญาไว้นะครับนี่ครับก็ถือเป็นสตอรี่เรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำเขาก็รู้สึกดีที่รถเขากลับเข้ามารถคุณพ่อเขานะครับคุณพ่อของพี่บุญเลิศนะครับที่เขายังติดตามผมอยู่ตลอดเลยนะผมไปไหนมาไหนรถคันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยรถยังไม่เสร็จนะครับจะไปหลายที่มากเลยนะครับพี่เอกเดี๋ยวจะเห็นอยู่เห็นล่าสุดนี่ไปงานโชว์ของรถโบราณด้วยเป็นไงครับไปโชว์แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับให้คนที่ทั่วไปให้เห็นว่ารถเนี่ยจะโบราณจะคลาสสิกเนี่ยมีความคลาสสิกมีความเสน่ห์ยังไงแล้วก็รถรุ่นนี้ไม่น่าจะเห็นในถนนทั่วไปแน่นอนนะฮะในงานคลาสสิกที่ฟิวเจอร์พาร์คและรถคันนี้เมื่อปีที่แล้วขึ้นไปโชว์รถคลาสสิกของเช่นเดียวกันนะครับที่เมืองทองธานีนะครับเหมือนกันนะครับรถญี่ปุ่นคันเดียวหรือบางที่ไปโชว์ร่วมกับรถยุโรปนะเป็น People Choice อะไรเงี้ยครับของงานรถคลาสสิกเป็นงานรถทั่วไปครับแต่ว่ารถคลาสสิกก็จะไปแจมด้วยไปโชว์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามากดไลค์กดอะไรกันก็ไปได้รับความกรุณาจากสมาคมรถคลาสสิกรถโบราณแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงครับครับไม่ทราบว่าสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากว่าถ้าผู้คนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องราวของรถคันนี้หรือว่าอยากจะเข้าไปหาแรงบันดาลใจในการใช้เจ้า KE10 หรือว่าไปหาซื้อไปหาปรึกษาหารือกันนี่มี Facebook หรือไปติดตามได้ที่ไหนครับผมจะมีเพจ KE16แวน Toyota Corolla 1966-19670นะครับนะเป็นเพจเลยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผมว่าผมมีการประกาศไว้ในลงภาพหรือลงข้อมูลต่างๆที่เป็นทริปก็คือหมายถึงเทคนิคในการปั้นรถเทคนิคในการบูรณะรถหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยมันต้องมีเรื่องที่จะต้องจุกจิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่จุกจิกนะหมายว่าบางคนไม่รู้ก็อาจจะมีผมจะมีทริคให้ดูว่าเช่นรถกระตุกเนี่ยต้องมีเหตุการณ์เกิดจากอะไรบางทีแค่เปลี่ยนกรองอะไรเงี้ยเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าไม่รถขับได้ลื่นแค่เปลี่ยนหัวเทียนแค่อะไรเงี้ยครับมันมีทริปอยู่ในกลุ่มนะครับมี2กลุ่มหลักๆนะครับที่เป็น K10 First Generation นะครับกับ K16 Van แล้วก็จะมี K15 Sprinter ด้วยผมแยกเพจไว้เพราะว่าจะได้ใครชอบแบบไหนก็เข้าไปดูแบบนั้นแต่เหมือนกันครับเพราะเป็นรถรุ่นแรกของ Toyota Corolla ที่เป็น First Generation ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้ามานะโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ผ่านไปทั้งหมดคือบทสัมภาษณ์คุณสัญชัยกันไลเกี่ยวกับความชื่นชอบรถยนต์ Toyota Corolla รุ่นแรก First Generation และขั้นตอนการบูรณะรถยนต์ Toyota Corolla KE16 Van ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่คุณสัญชัยหรือคุณตะได้นำประสบการณ์ตรงและนำบางส่วนของประสบการณ์นั้นนำมาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังบูรณะรถได้นำไปปรับใช้ได้ตามสมควรนะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศิวรจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถได้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับSafe, safe, drive. Safe, safe, drive. Safe, safe, drive.